Showtime มาติดตามเรื่องราวข่าวฮิตรัฐบาลของกรุงโตเกียวค่ะก็ได้ทดลองนะคะที่จะให้บริการล่องเรือจากสนามบินฮาเนดะค่ะสนุกกับภาษาอังกฤษฟรีไม่ให้ฟรีนะคะฟรีก็ไม่ใช่หมัดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือแบบเหมือนต้องหนีมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับช่วงของซิงเกิลร้องวันนี้หยิบมา1เพลงจากหนุ่ม Bruno Mars ค่ะเนื้อเพลงนี้ค่ะบอกว่า Cause there'll be no sunlight ก็คือเพราะมันจะเหมือนกับว่าไม่มีตะวันสาดแสงส่องมาอีกแล้ว Have a say Alright, so could you please tell me the first three orange things that came to your mind The summer season มาถึงช่วงสำนวนที่เราอยากจะนำมาฝากกันแล้วนะคะสำหรับ Medium of the Day วันนี้เนี่ยนะคะ Cut your coat according to your clothes นะคะก็ cut your coat คือการตัดเสื้อผ้าถ้าแปลตรงๆกันนะคะก็บอกว่าตัดเสื้อนอกเท่าจำนวนผ้าที่คุณมีก็คือ cut your coat according to your clothes นะคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนั่นคือสำนวนไทยเกาะติดกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงนี้นะคะในช่วงที่เราจะไปสอดส่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันกับ English Tips Hack นั่นเองนะคะกระแสที่ฮิตมากในวันนั้นจนอยากจะต้องมาพูดถึงก็คือสีสันที่เกิดในโลกโซเชียลอันนี้คุณผู้ชมเราจะให้โฟกัสข้างล่างที่ทำตัวหนาไว้วันนี้อย่าลืมแรดก็แอบจริงๆอ่ะที่ชอบที่รักตัวนี้มากก็ he's hiding ถูกต้องค่ะ hiding from the right hole แอบอยู่แรดร่วมกิจกรรม English Tips Hack ของเรานะคะเพราะว่าเพลงคุณ English Tips Hack เนี่ยนะคะมาบอกว่ากิจกรรมที่คุณจะทำอะไรกับหิมะเหล่านั้นเนี่ยเพื่อไปแล้วเนี่ยนะคะติดแท็กมาเลย #weekendlife นะคะแล้วก็ #tv3family ไปต่อกันเลยดีกว่ากับ what's next นะคะมีอะไรน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะกิจกรรมแรกพาไปช็อปกันก่อนเลยดีกว่านะคะโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จัดทำแอปพลิเคชัน LINE แทงของถูกตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่นะคะกับเจนพิมพ์นุ่นแบบนี้นะคะวีคเอนด์ไลฟ์ของเราทั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยกลางวันก็คือไม่ต้องไปไหนเลยเราเปิดมาเจอการอัปเดตเรื่องราวนะคะแล้วเราเดี๋ยวก็จะมีความน่ารักน่ารักมาฝากค่ะก็จริง Family News Weekend Life Weekend Life